สวัสดีค่ะโรคออฟฟิศซินโดรมคืออะไรอาการเป็นยังไงเรามาฟังกันเลยค่ะโรคออฟฟิศซินโดรมคือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจากการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถก็จะมีอาการเป็นปวดเฉพาะส่วนเช่นข้อบ่าไหล่อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดร้าวเย็นวูบและมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้ค่ะการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมทำได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ปรับเปลี่ยนท่าทางให้เหมาะสมกับการทำงาน 2. ไม่ควรอยู่ในท่าเดิมที่เป็นระยะเวลานานเกินไปนะคะควรมีการหยุดพักผ่อนบ้างการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม 1. มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมเช่นมีการยืดกล้ามเนื้อ 2. มีการปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะเช่นไม่อยู่ในท่าเดิมที่เป็นระยะเวลานานเกินไป 3. วิธีการรักษาด้วยยาวิธีนี้จะเป็นวิธีที่บรรเทาอาการปวดได้รวดเร็วที่สุดนะคะไม่ว่าจะมีวิธีทั้งรับประทานทาและยาฉีดก่อนมีการใช้ยานะคะควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ